เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับแล้วเราก็มาถึงคำถามรู้อะไรบ้างก่อนเรียนหน้าที่167นะครับว่าจากภาพมีแรงกระทำต่อหนังสือที่วางนิ่งอยู่บนโต๊ะหรือไม่ถ้ามีแรงกระทำให้เขียนแผนภาพแสดงแรงนั้นๆและแรงรับที่กระทำต่อหนังสือเป็นเท่าใดครับผมจากภาพนะครับจากภาพหนังสืออยู่นิ่งซึ่งการที่หนังสือจะอยู่นิ่งได้เนี่ยแสดงว่าแรงรับเท่ากับ0ครับแรงรับเท่ากับ0นี่คือกฎสำคัญที่ต้องรู้เลยนะครับผมโดยกฎของนิวตันเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าถ้าวัตถุมีสภาพอยู่นิ่งหรืออยู่ในสมดุลก็คือมีการเคลื่อนที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงความเร่งเนี่ยก็คือจะได้ว่าแรงรับเป็น0นะครับผมก็คือจากภาพเนี่ยหนังสืออยู่นิ่งก็แสดงว่าแรงรับเป็น0แต่ว่าการที่แรงรับเป็น0เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่มีแรงมากระทำนะครับแต่แปลว่าแรงนั้นถูกหักล้างกันหมดนั่นเองโดยแรงที่หนังสือกระทำต่อโต๊ะเนี่ยมีอยู่แล้วครับผมก็คือแรงที่เป็นน้ำหนักของหนังสือนั่นเองครับก็คือ mg โดย m ก็คือมวลแล้วก็ g ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกที่พยายามดึงให้หนังสือนั้นตกลงสู่พื้นลองสมมุติว่ามันไม่มีโต๊ะดูสิครับถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยทำการปล่อยหนังสือไว้ในอากาศปุ๊บหนังสือก็จะตกลงสู่พื้นใช่ไหมครับซึ่งมันก็ตกลงสู่พื้นด้วยแรงเหมือนกับปากกาเนี่ยครับถ้าเราปล่อยปุ๊บปากกาก็ตกลงสู่พื้นซึ่งตกลงด้วยแรง mg นี่แหละครับก็คือมวลของหนังสือคูณกับความเร่งของความคูณกับแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองครับผมคูณกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแต่เมื่อเรามีโต๊ะมาเนี่ยทำให้หนังสือเนี่ยสามารถอยู่บนโต๊ะได้ก็คือมีแรงที่ตรงข้ามกับ mg กระทำขึ้นมานั่นเองครับผมจะเรียกว่าเป็นแรงปฏิกิริยาของ mg ก็ได้ครับก็คือแรงที่เป็นด้านตรงข้ามเราจะเขียนว่าเป็น n ครับผมก็คือเป็นแรงที่โต๊ะกระทำต่อหนังสือเนี่ยกระทำต่อโต๊ะด้วยแรง mg แล้วโต๊ะเองก็กระทำต่อหนังสือด้วยแรง n ซึ่งแรง n เนี่ยเท่ากับ mg ครับผมแรง n เท่ากับ mg เพราะฉะนั้นซิกมา f เนี่ยก็คือเหมือนกับเอา mg มาลบกับ n ใช่ไหมครับซึ่งก็จะได้เท่ากับ0เพราะว่าแรงทั้งสองเนี่ยเท่ากันก็เลยไม่เกิดการเคลื่อนที่นั่นเองครับตามนี้เลยนะครับผม n ก็คือแรงที่โต๊ะเนี่ยกระทำต่อหนังสือแล้วหนังสือกระทำต่อโต๊ะเนี่ยก็คือ mg ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโต๊ะอยู่เนี่ยหนังสือก็จะตกแต่พอมีโต๊ะปุ๊บหนังสือเนี่ยสามารถอยู่นิ่งๆได้ก็เหมือนกับการที่พี่เนี่ยจับปากกานี้ไว้ทำให้ปากกาเนี่ยอยู่นิ่งๆกลางอากาศได้แรงที่ดันขึ้นเนี่ยก็คือเป็นแรงที่พี่จับหนังสือหรือแรงที่พี่จับปากกาก็เหมือนกับเป็นแรงที่โต๊ะเนี่ยกระทำต่อหนังสือทำให้หนังสือสามารถวางอยู่บนโต๊ะได้นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า mg มีค่ามากๆเนี่ยก็จะทำให้แรงที่โต๊ะกระทำต่อหนังสือเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วโต๊ะก็จะหักลงไปนั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือแรง mg กับแรง n ครับผมซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับว่าการที่หนังสือการที่วางนิ่งเนี่ยก็คือซิกมา f เป็น0นั่นเองก็คือแรงรับเป็น0แสดงว่าต้องมีแรงอะไรมาสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกที่เป็นค่าเท่ากับ mg ก็คือมวลของหนังสือคูณกับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลยครับมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโอ้ยเดี๋ยวขอฝึกก่อนนะ